็นแม่ม่ายแล้วมีผัวใหม่มันแปลกตรงไหนหรอน้องสาวลิลี่เอาคนอื่นเขาจะฆ่าไปกินถ้าลิลี่ยังเลือกเมียลิลี่ไม่ได้ลิลี่ก็เป็นหน้าเป็นตาให้กับสมาคมไปแล้วทำไมพี่ต้องมาเจ็บแทนงามด้วยเพราะพี่รักงามไงเฮียจะทิ้งทุกอย่างเพื่องามเหรอขอโทษนะที่พามาเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดขอให้นายเทียนแซ่ลีคนนี้เป็นคนดูแลงานสร้อยสบัญญาคืนนี้20นาฬิกา30นาทีเสนอเป็นตอนจบดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus